สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนาฬิกาค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะเราจะเอาพาเลตแต่งหน้าที่เรามีนะคะที่ดีที่สุดของเราเอามาให้ทุกคนดูไม่ได้ให้ทุกคนไปซื้อมาสะสมเป็นคอลเลกชันอะไรอย่างนั้นนะคะมันสิ้นเปลืองแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรามันก็มีอยู่แค่4พาเลตนี่แหละเรามีพาเลตแต่งหน้าค่อนข้างเยอะแต่ก็ค่อยๆคัดออกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเราอยากให้ทุกคนซื้อตามแล้วแบบมันดีจริงๆคุ้มค่ากับเงินที่ได้ซื้ออะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามีตัวไหนบ้างก่อนอื่นนะคะก็รีวิวนาฬิกาจากแดเนียลเวลลิงตันค่ะเขามีโปรด้วยนะฟังให้จบรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เราสั่งมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพ่อของเรานะคะเป็นวันเกิดเดือนนี้พอดีก็เลยเอารุ่นนี้แหละมาให้เขานะคะเป็นรุ่นของผู้ชายปกติเราจะมีนาฬิกาสไตล์เนี้ยสไตล์แนวเนี้ยรุ่นคลาสสิกอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นของผู้หญิงตัวเรือนหน้าปากจ๋าค่อนข้างเล็กแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นคลาสสิกแบ็คหน้าปัดจะค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่ารุ่นนี้เดี๋ยวเทียบให้ดูเห็นไหมใหญ่กว่าก็เหมาะสำหรับข้อมือของผู้ชายอะค่ะแต่ถ้าพ่อเราไม่เอาเราก็สามารถใส่เองได้วันไหนที่แต่งแนวแบบว่าสปอร์ตหน่อยแมนหน่อยก็เอามาใส่ได้ยังสามารถใส่ได้อยู่เดี๋ยวเทียบให้ดูชัดๆฉันก็ยังสามารถใส่ได้มันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าอะไรนะคะหน้าปัดค่อนข้างใหญ่แต่ว่าดูนะคะมีความบางและก็เบาเป็นรุ่นคลาสสิกแบ็คยอร์กนี่แหละออกเสียงแบบคนใดก็คือยอร์กนะคะก็เป็นลักษณะสายหนังเป็นสายหนังจระเข้ตัดเย็บปานีดอย่างดีนะจ๊ะโอเคเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกนะสำหรับคนที่ติดตามเรานะคะใช้โค้ดนี้นะโค้ด V พจนี DW นะคะใช้โค้ดนี้ไปเป็นส่วนลดใครซื้อตั้งแต่วันนี้ภายในเดือนนี้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กรกฎาคมนะคะก็จะได้นาฬิกาซื้อนาฬิกาต้องได้นาฬิกาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าจะแถมฟรีคือเขาจะแถมฟรีสายนาฬิกาสายอย่างนี้เขาจะมีตัวนี้ค่ะเขาจะมีอะไรให้เปลี่ยนซื้อนาฬิกาแล้วแถมสายอีกนะคะไม่ต้องกลัวว่าซื้อแล้วจะไม่ได้สายนะคือซื้อนาฬิกาเขาให้สายมาอยู่แล้วแต่ว่าซื้อช่วงนี้จะแถมสายอีก1อัน1ชิ้นนั่นแหละนะคะก็นะแต่ต้องซื้อช่วงโปรของเขานะคะไม่ใช่แค่นั้นและยังจะได้ส่วนลดอีก 15% ได้ส่วนลดแล้วก็ได้สายเพิ่มอีกเส้นหนึ่งและก็มีจัดส่งฟรีนะคะก็ต้องซื้อตามโปรนะคะและก็ใช้โปรโมชั่นนี้นะคะสามารถใช้ได้ถึงวันที่15เดือน9เอาโค้ดของเราเนี่ยไปซื้อนะแต่ว่าจะต้องสั่งซื้อในเว็บไซต์ของ Daniel Wellington นะคะเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะก็ไปดูได้เขาจะมีนาฬิกาแบบหลายแบบหลายสไตล์หลายไซส์มีทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายซื้อให้คนที่เรารักนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเวลาเขาดูนาฬิกาเขาจะนึกถึงเราซื้อให้คนที่รักเท่านั้นนะคะมันจะมีคุณค่าสำหรับคนที่ได้รับนาฬิกานี่แหละคือเวลาซื้อครั้งหนึ่งอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะมันอยู่กับเราได้นานมันมีค่านั่นแหละนาฬิกาเป็นอะไรที่ต้องลงทุนซื้อให้กับคนที่เรารักประมาณนั้นนะคะโอเคทีนี้ก็มาถึงตัวนี้เลยพาเรทมีทั้งหมด4 ก็อย่างที่บอกแหละผู้หญิงต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเรามีพาเรทจัดสภาพเส้นผมก่อน เรามีพาเรทแต่งหน้าค่อนข้างเยอะแต่เราก็ค่อยๆคัดออกเลือกอยู่นานพอสมควรก็ได้4อันนี้ที่เราแบบนี่มันคุ้มว่ะอยากให้ทุกคนแบบว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่าคุ้มกับที่ได้ซื้ออะไรเงี้ยมาดูเลยอันแรกเลยอันนี้พูดอยู่หลายครั้งแล้วแต่ก็ต้องบอกอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้ทีไรเราก็รู้สึกปลื้มมากอันนี้เป็นแบรนด์ของนิกนะคะ Love Contour เรามีความรู้สึกว่าเขาเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาใส่ในตลับนี้หนักนิดนึงมันเหมาะที่สำหรับคนที่แบบใช้ที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าพิกเมนต์คือดีอ่ะคือดีอ่ะมีทุกอย่างซื้อแล้วคุ้มในราคาแบบว่า745บาทอะไรเงี้ยมีกระจกมีไฮไลท์2สีมีคอนทัวร์มีคิ้วเนี่ยตัวคิ้วของเขาเนี่ยเราชอบมากเลยทุกอย่างเม็ดสีแน่นติดทนคุณภาพดีแล้วอายแชโดว์ของเขานะคะ
มีทั้งสีอ่อนสีเข้มมีทั้งชิมเมอร์และก็แบบเนื้อแมทชอบตัวเนี้ยมีอันนี้แล้วคุ้มในราคาเท่านี้คือใช้ทีไรก็หุยปื้มอ่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องแต่งสไตล์ฝรั่งถึงจะใช้ซื้อพาเลตนี้นะแต่งแบบน้อยๆก็ใช้ได้เราก็เลือกสีที่มันแบบอ่อนๆเนี่ยซื้อแล้วคุ้มอันเนี้ยชอบนะแล้วก็อีกพาเลตหนึ่งจะเป็นพาเลตลิปสติกแล้วล่ะอันนี้จะเป็นของ V Cosmetic นะคะราคาอยู่ที่ 1,200 กับ50บาทแต่ว่าได้ลิปสติกทั้งหมด2 4 6 8 8สีมีกระจกให้ด้วยอันนี้จะพกออกไปข้างนอกก็ได้เพราะว่ามันเล็กแล้วก็เบาแต่ที่เราชอบก็คือนอกจากจะคุ้มแล้วชอบเนื้อของเขาแล้วเราสามารถที่จะเอามาผสมกันได้อย่างสีเข้มก็เอาสีอ่อนมาเบรกกันได้เราชอบเนื้อของลิปสติกของเขาเป็นลิปสติกเนื้อแมทไม่รู้สึกแบบรำคาญปากแมทแบบสบายปากแล้วก็ติดทั้งวันติดทนทั้งวันจริงๆก็คือเนื้อของเขาเนี่ยจะเกลี่ยง่ายหมายถึงทาง่ายมันนุ่มและก็เขาเรียกว่าติดทนปกปิดดีปกปิดปากดำอ่ะคือปกติเราทาลิปสติกใช่ไหมเราก็จะลงคอนซีลเลอร์ก่อนเพื่อกบปากดำก่อนแล้วก็เอาเนื้อแมทตามลงไปมันจะทนขึ้นแต่อันนี้ไม่ต้องเลยก็คือทาลงไปได้เลยกบปากดำดีแล้วเราเป็นคนที่ปากมีริ้วรอยก็คือปากเหี่ยวตามวัยนะคะคือตัวนี้มันสามารถกบปากดำได้และที่สำคัญปกปิดริ้วรอยของริมฝีปากคือซื้อแล้วคุ้มอ่ะอันเนี้ยนะคะมีหลายสีให้เลือกผสมสีก็จะได้อีกสีหนึ่งนะคะมันเป็นเนื้อแมทคือเราไม่ชอบที่แบบทาลิปสติกแบบอะไรอ่ะมันแล้วแบบผมมันชอบมาอยู่ตรงนี้แล้วมันแบบเป็นแมวอ่ะไม่ชอบอย่างนั้นชอบเนื้อแมทแล้วติดทนอะไรเงี้ยคุณภาพของเขาดีจริงๆตัวนี้นะคะมีขายที่วัตสันตัวต่อมาจะเป็นบัชออนของนิกเหมือนกันตัวเนี้ยเหมือนเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสีทาแก้มอ่ะดีที่สุดที่เขาคิดเอาไว้แล้วว่าผู้หญิงอ่ะใช้บัตรชอน3สีไม่พอคือจะต้องมี8สีเขาคัดมาแล้วว่าสีเนี่ยเป็นสีที่ผู้หญิงตามหาคือสไตล์เราเป็นคนที่ทาแก้ม2สีเป็นอย่างต่ำแล้วมันจะได้สีที่แบบคนจะถามเยอะว่าวันนี้ทาสีทาแก้มของอะไรสีอะไรคนจะถามเยอะคือถ้าทาสีเดียวคนไม่ถามแต่ถ้าทาแบบ2ที2สี3สีเงี้ยคนจะถามเยอะแล้วเม็ดสีเขาแน่นที่สำคัญคือมีทั้งเนื้อแมทและก็เนื้อชิมเมอร์อยู่ในพาเลตเดียวกันอันนี้อาจจะดูใหญ่นิดนึงเวลาที่จะพกออกไปข้างนอกเรามีอันเล็กกว่านี้นะคือราคาเนี้ย8สีเนี่ย8หลุมเนี่ยนะคะอยู่ที่745บาทคุ้มและดีเนื้อเขาดีจริงๆเนี่ยนะซื้อแล้วนอกจากคุ้มแล้วมันยังคุณภาพของเม็ดสีและก็เนื้อบัตรของเขาดีแนะนำตัวต่อมาอันนี้เพิ่งได้ใช้นะคะก็เป็นของชูอุเอมุระนะคะราคาแรงนิดนึงมันสำหรับคนที่ต้องการของดีพกออกไปข้างนอกสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยคือพกง่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเฉดสีใหม่ของชูอุเอมุระคือเวลาที่เราซื้ออะรีฟิลใช่ไหมซื้อรีฟิลอย่างเงี้ยราคาจะตกต่อชิ้นก็950บาทนะคะ950บาทแต่ถ้าซื้อพาเลตอย่างเงี้ยมาใส่ใช่ไหมเราก็สามารถเลือกสีแล้วก็เลือกสีที่เราชอบนั่นแหละราคาตลับเนี่ยอยู่ที่450บาทเฉพาะตลับนะไม่มีสีบัสออนให้นะคะคือเราชอบดีไซน์ของเขามีกระจกนะตลับนี้มีกระจกก็เล็กกระทัดรัดเหมาะมากๆเลยดูสิเรากำก็แค่นี้เองเอาไปแต่งข้างนอกได้แล้วก็เบาคือชอบดีไซน์ของเขาเวลาเราซื้อมาเติมใช่ไหมเราก็แกะตรงนี้ออกมาเขาจะมีแบบตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาแล้วเราก็ใส่สีบัจจอนที่เราเลือกมาใส่ในนี้ได้เลยแล้วเราก็ล็อกเข้าไปคือเป็นสีแอปริคอตแล้วก็สีส้มตัวนี้จะมีประกายชิมเมอร์วาวๆส่วนตัวนี้จะเป็นเนื้อแมทตัวนี้สีออกจะเข้มๆนิดหนึ่งเราต้องเบาๆอ่ะต้องบางๆเบาๆถ้าสีเนี้ยใช้แบบเฉพาะโหนกแก้มเลยอ่ะให้มันไล่สีกันมันจะสวยมันไม่ได้แพงและดีอย่างเดียวคือคุณภาพของเขาดีด้วยนะคะก็เลยชอบตัวนี้ก็คือทนน่ะเนื้อมันละเอียดนุ่มแล้วมันมีความทนนั่นแหละข้อดีของบัสราคาแพงๆนะคะถ้าใครชอบของแพงก็ไปซื้อของชูอุเอโมรานะคะอันนี้เป็นเฉดสีใหม่
ของเขานะเป็นสีที่เราใช้แล้วแบบชอบว่ะมันเหมาะกับโทนสีผิวโทนเหลืองแบบเราอะปกติแล้วเราทาโทนเนี้ยส่วนใหญ่จะมันไม่ค่อยรอดอะมันจะดูป่วยๆแต่ว่าทาโทนนี้แบบมันไปด้วยกันได้อะมันไม่ป่วยอะมันกำลังดีอะแต่งสไตล์แบบว่าเอเชียไม่ต้องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคก็จบแล้วเนาะไม่มีอะไรมากมายถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ละกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย